ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนนะครับเพื่อนเป็นภาษาสากลนะครับเป็นภาษาที่คนทุกที่ทั่วโลกทุกประเทศต่างสามารถเข้าใจนะครับและแม้กระทั่งคนที่ไม่สามารถพูดภาษาได้หรือได้ยินเสียงก็สามารถเข้าใจมิตรภาพและความเป็นเพื่อนเพื่อนจะเป็นภาษาสากลที่สำคัญและมีคุณค่าสำหรับชีวิตเราตั้งแต่เราเล็กๆมาเราก็มีเพื่อนเป็นคนที่เราวิ่งเล่นสนุกสนานเมื่อเราโตขึ้นมาเข้าสู่วัยรุ่นเราก็มีเพื่อนที่ทำให้ชีวิตเรามีสีสันและมีความสุขมีความสนุกพอนึกถึงเพื่อนในสมัยวัยรุ่น ก็มีเรื่องขำๆนะครับทั้งมุกตลกทั้งการกลั่นแกล้งและบางอย่างก็เป็นความสนุกและสีสันของชีวิตพอเข้าสู่สมัยวัยทำงานเราก็จะมีเพื่อนที่คอยช่วยส่งเสริมชีวิตให้ไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จนะครับและเมื่อพบเจอกันก็พูดถึงเรื่องเก่าๆนะครับเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือว่าวัยชราเพื่อนก็ยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของเราจริงๆนะครับเพื่อนจะเป็นภาษาสากลที่เราทุกคนเมื่อนึกถึงเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มมีงานวิจัยนะครับของมหาวิทยาลัยชิคาโกที่อเมริกานะครับในปี1985เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเขาถามว่าคนอเมริกันเนี่ยมีเพื่อนสนิทกี่คนคำตอบเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือ3คนพี่น้องมีเพื่อนสนิทกี่คนครับคนอเมริกัน30ปีที่แล้วมีอยู่3คนนะครับล่าสุดนะครับมีการทำการทดสอบเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปี2004นะครับพบว่า 25% ของคนอเมริกันเนี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดจะตอบว่าไม่มีเพื่อนสนิทเลยสักคนเดียวเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะอเมริกาแต่หลายที่ในโลกเรามีความหวาดกลัวกับเรื่องของมิตรภาพเรามีความรู้สึกหวั่นอกหวั่นใจกับความสัมพันธ์ทำให้เราไม่กล้าที่จะมีเพื่อนสนิทในปี2004นะครับองค์กรสุขภาพโลกแล้วก็นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการสำรวจนะครับพบว่าคนอเมริกัน 10% ป่วยซึมเศร้าแล้วก็มีอาการไบโพล่านะครับเป็นผลที่สวนทางไปกับการขาดมิตรภาพและผู้คนเนี่ยจะหันไปหาสิ่งที่มาทดแทนก็คือการกินและการดื่มคนจะชอบทานอาหารมากขึ้นชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชอบไปเที่ยวมากขึ้นเพื่อจะชดเชยความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจดังนั้นเพื่อนเนี่ยหลายคนอาจจะบอกเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตแต่ลึกจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเติมช่องว่างบางอย่างในจิตใจของเราได้มิตรภาพนั้นเป็นเหมือนกับธรรมชาติพื้นฐานของความต้องการอย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ฮาร์วาร์ดได้ทำงานวิจัยทางด้านมนุษยวิทยาที่ยาวนานที่สุดในโลกและพบว่าปัจจัยที่กำหนดความสุขของชีวิตคนคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่เงินที่มากไม่ใช่ชื่อเสียงที่มากแต่เป็นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแม้ว่าบางครั้งในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจแต่คนที่มีความสุขในชีวิตจะสามารถจัดการกับอุปสรรคในความสัมพันธ์และสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นอย่างดีและสิ่งนี้ได้สะท้อนออกในการสร้างของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าชีวิตเรามีพระเจ้าก็พอทุกอย่างเราไม่ต้องการอะไรแต่ในปฐมกาลบทที่2ข้อ18ได้พูดให้เราเห็นบอกว่าพระเจ้าบอกว่าการที่มนุษย์เนี่ยอดัมที่ถูกสร้างมาก่อนจะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นปฐมกาลบทที่2นั้นอยู่ก่อนปฐมกาลบทที่3ที่มนุษย์ล้มลงในบาปนั่นหมายความว่าการที่มนุษย์เองอยู่ลำพังนั้นไม่ดีตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะทำบาปการมีเพื่อนการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาญาติพี่น้องหรือครอบครัวนี่คือสิ่งที่อยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงไม่ได้สื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนอีกและในทางกลับกันพระเจ้าก็ใช้เพื่อนที่ดีมาเสริมสร้างเราให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนจึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมชีวิตเราและเราช่วยส่งเสริมชีวิตเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่สวนทางไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในอเมริกาแต่ในประเทศไทยในสังคมไทยหรือสังคมทั่วโลกมิตรภาพที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นและคนกลัวที่จะลงลึกในความสัมพันธ์กลัวที่จะเจ็บปวดและเราหาสิ่งที่มาทดแทนอัตราความเจ็บป่วยด้านจิตใจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเราสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้ในชีวิตของมนุษย์สภาพสังคมทุกวันนี้จึงมีผลต่อการมีเพื่อนเช่น
ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ในสังคมวันนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนบุคคลมันไม่เป็น personal relationship ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่พบหน้าพูดคุยกับตัวจริงทุกวันนี้เวลาเราพบปากกันบางครั้งเราพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียเราขาดการปฏิสัมพันธ์กับตัวตนจริงๆและพอความสัมพันธ์ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับตัวตนจริงๆเนี่ยมันขาดประสบการณ์ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสังเกตบางคู่รักฝ่ายหนึ่งไปเรียนต่างประเทศอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เมืองไทยถ้าเขาอยู่นานเกินไปความสัมพันธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะมีความสั่นคลอนในความสัมพันธ์เพราะว่าเขาขาดประสบการณ์ชีวิตร่วมกันและหลายคู่ก็จบลงด้วยการยุติความสัมพันธ์เพราะเรื่องที่เราพูดคุยกับเรื่องที่เขาพูดคุยมันขาดประสบการณ์ของการใช้ชีวิตร่วมกันดังนั้นในความสัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนบุคคลของโลกทุกวันนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยสามารถเลือกนำเสนอด้านที่อยากให้คนรู้และปกปิดด้านที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ได้รูปภาพใน Facebook ของทุกคนไปดูสิครับหน้าตาดีทุกคนพอเจอตัวจริงก็ประเมินกันอีกทีนึงนะครับจะมีท่าเราจะรู้ว่ามุมไหนที่ถ่ายรูปแล้วเราจะดูที่ดีที่สุดในใบหน้าของเราบางคนเวลาถ่ายรูปก็จะมีมุมเดียวตลอดเลยเพราะเขารู้แล้วว่ามุมไหนดีที่สุดในใบหน้าของเขาเราจะเลือกด้านที่อยากให้คนรับรู้เราจะโพสเฉพาะเรื่องที่เราอยากให้คนรู้เกี่ยวกับเราและเราเองก็จะปกปิดตัวตนบางอย่างที่เราไม่อยากให้รับรู้ได้นี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นความสัมพันธ์แบบไม่เป็นส่วนบุคคลทำให้เราเองขาดการเรียนรู้ครบมิติครบองค์รวมดังนั้นในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้จึงทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินและเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถกำหนดระยะห่างได้และขาดการใช้ชีวิตร่วมกันการพิมพ์ก็ไม่สามารถสื่อสารใบหน้าน้ำเสียงบริบทหลายคนจึงเลิกคบกันเพราะว่าข้อความที่พิมพ์ในแชทหรือในไลน์นำไปสู่การเข้าใจผิดนี่คือสภาพสังคมทุกวันคือความสัมพันธ์มันเปลี่ยนเป็นแบบไม่เป็นส่วนบุคคลและปัญหาอย่างที่สองคือความเป็นปัจเจกที่สูงขึ้นและเป็นสังคมแห่งการบริโภคทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยจะสนใจเรื่องของเป้าหมายของตัวเองเส้นทางของตัวเราสูงขึ้นเรื่อยๆเรามีเป้าหมายที่อยากจะยกระดับตัวเราเองให้ดีขึ้นแล้วก็สนใจกับเส้นทางของเรามากกว่าที่จะสนใจกับเส้นทางของคนรอบข้างความเป็นปัจเจกเนี่ยทำให้เราเนี่ยจะคบคนหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการต่างตอบแทนหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่ามากกว่ากำไรกว่าเราก็จะคงความสัมพันธ์นี้ไปแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองต้องขาดทุนในความสัมพันธ์เราก็จะเริ่มค่อยๆถอยห่างกับความสัมพันธ์นี้การเป็นปัจเจกและการเป็นสังคมบริโภคทำให้บางคนมองว่าความเสียสละเป็นความโง่เขลาคนที่เสียสละคือคนที่เสียเปรียบและถูกเอารัดเอาเปรียบทำให้เราระวังตัวในการมีความสัมพันธ์เพราะกลัวใครจะมาตักตวงผลประโยชน์ไปจากเราปรากฏการณ์อีกอย่างในสังคมคือโลกทุกวันนี้แคบลงและเราสามารถจะพบเจอคนใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเราเห็นชีวิตคนเยอะมากเลยนะครับเยอะมากๆถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นชีวิตใครบ้างเราจะเห็นชีวิตเพื่อนบ้านของเราคนในละแวกบ้านของเราเพื่อนในที่ทำงานเพื่อนในโรงเรียนเพียงแค่ไม่กี่คนแต่ทุกวันนี้แต่ละคนมีเพื่อนใน Facebook กี่คนนะครับบางคน 3,000 บางคน 5,000 คนเต็มแล้วต้องเปิด Facebook ใหม่เรารู้จักคนได้เป็น 5,000 คนนะครับผมเคยคุยกับคนนึงเขาจำชื่อเพื่อนใน Facebook ได้ทุกคนเลยนะครับจำชื่อจำหน้าได้หมดทุกคนแล้วก็ไล่รายละเอียดแต่ละคนได้ถือว่าเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรู้จักเพื่อนบ้านเราก็ได้ใช่ไหมครับบ้านอยู่ติดกันขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยคุยกันเลยในขณะที่สมัยก่อนถ้าเราไม่คุยกับเพื่อนบ้านไม่คุยกับคนในที่ทำงานเราจะไม่มีใครโลกทุกวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นโลกที่แคบและทำให้เราสามารถพบปะเจอคนใหม่ๆได้มากมายซึ่งถ้ามองในแง่ดีมันน่าจะช่วยทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นในการรู้จักชีวิตมนุษย์แต่ผลตอบสนองในทางลบของคนบางกลุ่มก็คือพอเขารู้จักคนได้เยอะมากและง่ายเขาก็เลยเห็นความสัมพันธ์เก่าๆนั้นมีคุณค่าน้อยลงคนสมัยนี้จึงอดทนต่อความสัมพันธ์ได้น้อยลงกว่าสมัยก่อนเพราะเราสามารถจะรู้จักคนใหม่ได้ถ้าคนนี้มีอะไรบางอย่างที่ดูแล้วน่าขุ่นเคืองใจก็เลิกคบไปซะ unfriend block line left chatเราสามารถที่จะออกจากกลุ่มต่างๆแล้วก็พบเพื่อนใหม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวสิ่งนี้ทำให้คนในยุคปัจจุบันนั้นง่ายที่จะสัมพันธ์กับคนใหม่และอดทนน้อยลงกับความสัมพันธ์เดิม
เราจึงไม่มีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอในความสัมพันธ์คนหนึ่งขัดใจหน่อยมีคำพูดบางอย่างที่ไม่น่าพึงพอใจเราก็จากไปและพบกับคนใหม่ที่ดีกว่าสิ่งนี้ทำให้เราขาดภูมิในการรักษาความสัมพันธ์และก็บอกคนใน Gen Y คือในยุครุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มที่ไม่อยากจะมีลูกแล้วก็ไม่อยากมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดเพราะเขาสามารถจะสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดได้และเขากลัวและขาดทักษะในการเผชิญกับปัญหาในความสัมพันธ์เหมือนที่บางคนบอกคนรุ่นสมัยก่อนรุ่นคุณปู่คุณย่าของเสียก็ต้องซ่อมแต่คนสมัยนี้ของเสียก็ซื้อใหม่มันทำให้เรามีสกิลในการหาของใหม่ที่ดีขณะที่เราขาดสกิลหรือทักษะในการซ่อมแซมของบางอย่างที่มีข้อบกพร่องผมได้พูดคุยกับสามีภรรยาคู่หนึ่งหลังแต่งงานใหม่เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศและเขาก็พบเหมือนกับคู่สามีภรรยาทั่วไปพบก็คือการปรับตัวในชีวิตหลังการแต่งงานมีเรื่องไม่เข้าใจแต่ละคนมาจากพื้นภูมิคนละอย่างจึงมีความขัดแย้งและการปรับตัวที่ยากลำบากในช่วงแรกแต่เขาบอกขอบคุณที่มันมีสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือเมื่อเขาไปอยู่ต่างประเทศอากาศนอกบ้านมันหนาวเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขากล้าจะเปิดประตูออกไปนอกบ้านออกไม่ได้อากาศมันหนาวหิมะมันตกสุดท้ายต่างคนก็ต้องนั่งอยู่ในบ้านรู้สึกว่าแม่อยากจะออกไปอยู่คนเดียวสักช่วงเวลาหนึ่งก็ออกไม่ได้เพราะอากาศหนาวสุดท้ายนั่งไปนั่งมาก็ต้องพูดคุยปรับความเข้าใจกันในที่สุดช่วงเวลาอยู่ต่างประเทศแม้เป็นเวลาสั้นๆกับทำให้เขาเนี่ยมีความรักแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวเขาก็บอกว่าต้องขอบคุณอากาศหนาวทำให้เขาไม่มีทางเลือกให้เดินหันหลังจากความสัมพันธ์ปฏิกิริยาที่เราไม่มีทางเลือกที่จะหนีมันก็ทำให้เราสามารถเพิ่มพูนทักษะในการเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาอีกปรากฏการณ์นึงที่เป็นปัญหาของสังคมทุกวันนี้คือเวลาและทรัพยากรที่จำกัดเรารู้จักคนมากขึ้นขณะที่เวลากับทรัพยากรของเรานั้นมีความจำกัดเราไม่สามารถสัมพันธ์กับทุกคนได้ในระดับที่ลึกเท่ากันจะมีบางคนที่เราลึกในความสัมพันธ์อยู่วงในบางคนอยู่วงกลางและบางคนอยู่วงนอกที่ห่างไกลนี่คือเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์เราไม่สามารถจะมีเพื่อนสนิทได้เป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นร้อยพระเยซูจะมีฝูงชนที่พระองค์ปฏิบัติรับใช้จะมีสาวก70คนที่พระองค์ใกล้ชิดจะมีสาวก12คนที่พระองค์อบรมสั่งสอนและสร้างเขาและจะมีสาวก3คนที่เป็นคนวงในที่รับรู้ความรู้สึกในช่วงเวลาต่างๆของพระเยซูคริสต์ในสภาพมนุษย์ไม่ใช่ทุกคนที่เราควรจะสัมพันธ์ในระดับที่ลึกเท่ากันจะมีบางคนที่ถ้าเป็นเพื่อนเราเขาจะช่วยยกระดับชีวิตเราขึ้นแต่จะมีบางคนยิ่งเรายิ่งสัมพันธ์ลึกเขาจะส่งอิทธิพลในทางลบกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยขณะที่เวลาและทรัพยากรที่จำกัดการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะทุ่มทรัพยากรเวลาแล้วก็สิ่งต่างๆกับคนที่เป็นเพื่อนในวงในของชีวิตเราแม้อาจจะไม่สามารถให้กับทุกคนได้เท่าเทียมกันผมเคยได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนหนังสือให้กับผมชื่อดร.ราเมชริชาร์ดท่านเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายอินเดียผมก็สังเกตผ่านการได้เห็นชีวิตอาจารย์แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะรักษามิตรภาพอาจารย์จะแนะนำให้รู้จักเพื่อนของอาจารย์หลายๆท่านบางคนรู้จักมาแล้ว25ปีบางคนรู้จักมาแล้ว30ปีแล้วเวลาแนะนำเขาจะแนะนำรายละเอียดชื่อภรรยาลูกของเขามีกี่คนและคนเหล่านั้นก็ร่วมในงานของอาจารย์เนี่ยเป็นเวลายาวนาน 20-30 ปีผมก็แปลกใจมากจากการที่ได้ไปเรียนในคอร์สของอาจารย์ประมาณ3อาทิตย์ว่าอะไรทำให้อาจารย์เนี่ยมีเพื่อนเยอะขนาดนี้และรักษาความสัมพันธ์ได้มากขนาดนี้อาจารย์ลานเมฆก็บอกผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังมากๆจริงๆในการรักษาความสัมพันธ์เขาพูดประโยคนึงบอกว่าบางครั้งความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่ตั้งใจแต่ทุกความสัมพันธ์ที่อยู่รอดได้จะต้องถูกรักษาไว้โดยความตั้งใจเสมอบางครั้งความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบไม่ได้ตั้งใจเราพบปะเราเจอโดยที่ไม่ได้คาดคิดแต่ทุกความสัมพันธ์ที่จะอยู่รอดได้ต้องถูกรักษาไว้ด้วยความตั้งใจเสมอจะต้องมีความทุ่มเทความพยายามการทุ่มเททรัพยากรในการจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่และยืนยาวนานได้เมื่อเราพูดคุยผมได้พูดคุยกับท่านผมจะสังเกตว่าท่านเป็นคนที่จำชื่อคนเก่งมากๆจำข้อมูลรายละเอียดต่างๆครอบครัวและแม้กระทั่งบทสนทนาครั้งล่าสุดท่านก็จะจำได้
อาจารย์ช่วยตั้งชื่อลูกให้ผมแล้วพอถึงเวลาได้เจออีกประมาณปี1ปีถัดไปก็มาถามว่าลูกเป็นยังไงและเดินทางมาประเทศไทยวันเดียวก็เดินทางมาที่บ้านผมเพื่อจะมาเยี่ยมลูกผมที่เคยคุยกันเมื่อ1ปีที่แล้วนี่คือความพยายามอย่างมากและท่านได้สอนข้อคิดที่สำคัญว่าแม้บางครั้งความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจแต่จะอยู่รอดได้ก็ต้องโดยอาศัยความตั้งใจเท่านั้นคุณจะมีความสัมพันธ์กับใครมีเพื่อนที่ดีต้องรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดบางทีเราคุยกับใครสักคนหนึ่งรู้จักใหม่ๆถามชื่ออะไรเขาตอบว่าบอยคุยไปสักพักเป็นไงครับคุณหนุ่ม เป็นไหมครับบางทีถามชื่ออะไรเขาบอกมาเสร็จแล้วสักพักคุยไปชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วคนนี้นะครับแล้วก็ต้องรอเขาเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเขามาเราถึงค่อยจำได้บางทีในบทสนทนาเราถามคำถามเขาไปกินข้าวหรือยังคุยเสร็จสักพักนึงถามไปครั้งนึงกินข้าวหรือยังเราถามคำถามเดิมที่มีคนตอบไปแล้วนั่นแสดงว่าบางทีเนี่ยเราก็ได้ความใส่ใจกับบทสนทนาของเราแต่ลืมรับรู้สิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดและสื่อสารออกมาทำให้เราไม่สามารถจดจำรายละเอียดเหล่านั้นได้ดังนั้นถ้าท่านต้องการอยากจะมีเพื่อนอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเราจำเป็นจะต้องอดทนกับความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สวนทางกับคนในยุคนี้และต้องใช้ความพยายามทรัพยากรและเวลาในการรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ใช่จริงๆที่พระเจ้าทรงนำมาให้เป็นเพื่อนของเรานอกจากนี้อาจจะมีอุปสรรคอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพส่วนตัวของบางคนบางคนเป็นคนขี้เกรงใจมากก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยภาระของตัวเองให้คนอื่นรับรู้คนที่รู้จักเขาก็จะเข้ามาถึงได้ในส่วนของความสุขแต่ไม่สามารถเข้ามาแชร์ร่วมในความทุกข์ของเขาได้เพราะเขาขี้เกรงใจแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาแบ่งภาระต้องมาลำบากเพราะตัวของเขาบุคลิกภาพเหล่านี้บางครั้งมันก็เป็นการปิดตัวของเราจากการให้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้มากขึ้นหรือประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวบาดเจ็บในอดีตทำให้บางคนไม่กล้าที่จะเปิดให้คนเข้ามาใกล้เราในแง่มุมที่เรารู้สึกเปราะบางสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคของการที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีสัมพันธภาพของความเป็นเพื่อนและพบกับคนที่ไว้วางใจชีวิตเขาได้จริงมุมมองของเราในยุคปัจจุบันนี้เราต้องการเพื่อนที่ดีและเราจะรักษาเพื่อนที่ดีอย่างไรในสุภาษิตบทที่18ข้อ24เป็นพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่กล่าวบอกว่ามีเพื่อนบางคนนำหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องจะมีหลายคนจะมีคนส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เสริมสร้างเราและเราไม่จำเป็นที่จะต้องสนิทกับทุกคนเท่ากันแต่จะมีบางคนจริงๆที่เราใกล้ชิดกับเขายิ่งกว่าพี่น้องคำถามคือคนแบบไหนที่เราควรใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องคนแบบไหนที่เป็นเพื่อนแท้ของเราผมอยากจะได้นำเสนอ3สิ่งที่เป็นเพื่อนดีที่เราควรรักษาเอาไว้ท่านอาจจะอยากมีคนหลายคนอยู่รอบตัวแต่ขอให้ท่านมีอย่างน้อยคน3ประเภทนี้อยู่รอบตัวของท่านนะครับประเภทที่1คือพื้นที่ปลอดภัยที่เราสบายใจจะเปิดเผยเรื่องราวคนกลุ่มแรกที่เราควรจะต้องสะสมไว้อยู่รอบตัวของเราก็คือคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นคนที่เราสบายใจจะเปิดเผยเรื่องราวของเราให้เขารับรู้แอสเซทที่คนควรสั่งสมไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองบ้านหรือที่ดินแต่แอสเซทที่สำคัญคือการมีเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ดีจะมีลักษณะแบบนี้ประการแรกก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับคอมฟอร์ตโซนเวลาที่เราทุกข์ใจเรามีความกังวลเรารู้สึกท้อถอยปั่นป่วนเราอาจจะไม่สามารถไปเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับทุกคนฟังเราเป็นผู้ประกอบการจะไปเรียกลูกน้องมาบอกผมเครียดกับธุรกิจผมจังเลยลูกน้องอาจจะเตรียมหางานใหม่เลยก็ได้จะมีหลายภาระปัญหาที่เราไม่สามารถจะพูดกับทุกคนได้แต่คนที่พบเพื่อนแท้เนี่ยเขากำลังพบกับคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยคนที่เขามั่นใจว่าเขาจะเล่าความรู้สึกของเขาความอ่อนแอของเขาการต่อสู้ของเขาให้แก่คนเหล่านั้นฟังได้ด้วยความรู้สึกสบายใจเขารู้ว่าคนนี้จะยอมรับเขาเขารู้ว่าคนนี้จะให้กำลังใจเขาและจะยอมรับรู้เรื่องราวต่างๆเขาด้วยความเต็มใจถ้าท่านพบคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ท่านสามารถจะเล่าความรู้สึกแบ่งปันเรื่องราวของชีวิตท่านได้ท่านกำลังพบของขวัญชิ้นที่พิเศษของชีวิตแล้วครับผมเองก็มีเพื่อนที่ดีมากๆหลายท่านผมมีภรรยาที่น่ารักมากๆเป็นคนที่ผมสามารถจะเล่าความรู้สึกการต่อสู้ของชีวิตผมช่วงเวลาดาวหรือตกต่ำในจิตใจผมหรือช่วงเวลาที่ผมมีความสุขผมอยากจะโทรศัพท์ไปแบ่งปันเรื่องราวต่างๆกับเขาคู่ชีวิตก็เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตเราผมมีเพื่อนศิริบาลหลายท่านที่เมื่อผมมีปัญหาเมื่อผมมีเรื่องต้องการความคิดเห็น
ผมจะโทรศัพท์ไปปรึกษานักทานอาหารกับเขาและผมมีความรู้สึกว่าผมเจอกลุ่มคนที่ผมเป็นคอมฟอร์ตโซนเราสามารถจะแบ่งปันเรื่องราวกันและกันสามารถแบ่งปันการต่อสู้ความอ่อนแอกันและกันและเรารู้ว่าที่นี่เป็นที่เซฟที่ที่ปลอดภัยที่จะได้รับกำลังและคำชี้แนะที่ดีเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีในคริสตจักรมีครอบครัวมีคุณแม่มีพี่มีน้องที่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะแบ่งปันความจำเป็นของชีวิตเราได้ด้วยความรู้สึกที่สบายใจเรามีเพื่อนสมัยเรียนที่เราพูดคุยแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เราต้องรักษาไว้ในชีวิตและเป็นกลุ่มคนที่เราควรเป็นให้กับคนอื่นด้วยเขาบอกว่าการสื่อสารของมนุษย์มีอยู่5ระดับด้วยกันระดับที่1ของการสื่อสารคือผิวเผินเวลาพบเจอกันเป็นไงกินข้าวหรือยังพบเจอกันเป็นไงไปไหนมานี่คือระดับผิวเผินถ้าเป็นฝรั่งก็สบายดีไหมนี่คือระดับผิวเผินระดับที่2คือการแชร์ข้อเท็จจริงผมไปทำอันนั้นมาผมไปทำอันนี้มาตอนนี้มันเกิดอันนี้นะห้างนั้นลดราคานะนี่คือการแชร์ในส่วนของข้อเท็จจริงและส่วนที่3ระดับที่3ก็คือการแชร์ความคิดเห็นนะครับการแชร์ความคิดเห็นในส่วนที่เรารู้สึกเราคิดเกี่ยวกับมันเช่นเรื่องการเมืองเราคิดแบบนี้เราคิดแบบนั้นคนจะไม่มาถึงระดับที่3ถ้าเขาไม่เจอคนที่เขามั่นใจว่าเขาคุยแล้วจะไม่มีปัญหาถ้าเขารู้ว่าคุยกับคนนี้แล้วมีปัญหาเขาจะไม่แชร์ความคิดเห็นเพราะเขากลัวความขัดแย้งถูกไหมครับฉะนั้นสำหรับระดับที่คนส่วนใหญ่พูดถึงกันก็คือระดับที่1กับ2ส่วนระดับที่เราเริ่มไว้ใจและรู้จักเราจะแชร์ระดับที่3ระดับที่4คือการแชร์ความรู้สึกจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงกับเรื่องเหล่านี้ผมไม่ชอบเลยนะกับสิ่งที่คุณทำแบบนี้ผมไม่ชอบกับสิ่งที่มันเป็นไปผมมีความสุขมากที่คุณทำสิ่งแบบนี้คุณทำนี้ดีมากๆเป็นการแบ่งความรู้สึกของตัวเองให้คนได้รับรู้และเปิดเผยตัวเองส่วนระดับที่5คือระดับของความต้องการเราจะบอกคนอื่นให้รู้นิดของเราต้องการอะไรเป็นการแบ่งปันที่สมบูรณ์พูดถึงความอ่อนแอของตัวเราพูดถึงบาปของตัวเราพูดถึงการล่อลวงที่เราพบและความใฝ่ฝันของชีวิตเราระดับทั้งหมด5ระดับเนี่ย1กับ2เนี่ยจะเป็นระดับกับคนที่เราสัมพันธ์แบบไกลๆห่างๆแต่คนที่เป็นเพื่อนแท้หรือคู่ชีวิตที่เราวางใจจะไปสู่ระดับที่เราแชร์ถึงระดับที่5ซึ่งเป็นระดับที่มีความลึกซึ้งเพราะเรามั่นใจว่าเราจะได้รับการเอาใจใส่การรับฟังไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินพิพากษาคุณใช้ไม่ได้คุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือคำประณามเพื่อนแท้คือคนที่ฟังเราระบายได้โดยไม่รู้สึกรำคาญเราคนที่เขานั่งฟังเราพร่ำนั่งฟังความรู้สึกของเรานะครับความทุกข์ของเราแล้วเขาฟังด้วยที่เขาไม่รำคาญอ่ะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีพูดอย่างนี้อยู่นั่นแหละนะแต่เป็นคนที่เขาอดทนไม่ใช่เขาไม่มีใครอยากฟังเรื่องให้คนระบายหรอกครับไม่มีใครอยากเป็นกระโถนถูกไหมครับแต่เพื่อนแท้เนี่ยเขารักและห่วงใยความรู้สึกของเราและเขารู้ว่าการได้รับฟังเราเนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการเยียวยาจิตใจของเราและเขายอมที่จะเข้ามาสู่สถานะที่ฟังความรู้สึกของเราได้เพราะเขารักและแคร์เรามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเจอใครสักคนที่พร้อมรับฟังความรู้สึกของท่านทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนแท้คนหนึ่งที่ท่านต้องทุ่มพลังเวลาและทรัพยากรในการรักษาเขาเอาไว้เอเมนไหมครับเพื่อนแท้จะยินดีรับฟังความรู้สึกและเขาจะไม่รีบสอนเราอยากจะพูดกับคนที่พร้อมจะชี้ว่าเราผิดยังไงไหมครับเราอยากจะเล่าให้คนที่เขาคอยจะพูดสวนกับเราฟังไหมครับเฮ้ยเราผิดอย่างนั้นไอ้พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนายทำงี้ไม่ได้นายพูดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องการใครสักคนที่รับฟังเราในบางช่วงเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดเราก็รู้ว่าเราผิดแต่บางครั้งเราอยากจะพูดสิ่งที่เราผิดและสุดท้ายเราก็เราก็พูดไม่ถูกเราก็ผิดเองนี่เป็นกระบวนการในการเยียวยาจิตใจของเราเพราะฉะนั้นลักษณะเพื่อนแท้อย่างแรกก็คือเขาเป็นคอมฟอร์ตโซนแต่งอะไรก็ตามอย่าทำให้คนอื่นเป็นถังขยะของเราเอเมนไหมครับนะอย่าทำให้ใครสักคนหนึ่งต้องเป็นถังขยะเจอที่ไรโอ้โหพูดแต่ความทุกข์พูดแต่ปัญหาไม่มีใครมีความสุขหรอกครับถ้าเขาเจอเราแล้วเขาถูกกดให้ต่ำลงเพราะเรื่องร้ายๆในทัศนคติลบๆที่เราพูดกับเขาตลอดเวลาอย่าเพียงแต่บ่นให้กับเพื่อนหรือคู่ชีวิตเราฟังเขาก็ต้องการคำพูดที่ต้องการการบำรุงในจิตใจเขาเหมือนกันพยายามหาจุดสมดุลเพื่อนแท้เป็นคนที่ยินดีรับฟังเราระบายโดยไม่รู้สึกรำคาญแต่ขณะเดียวกันก็อย่าทำให้เพื่อนแท้กลายเป็นถังขยะของเรานะครับแสดงความขอบคุณการให้คำพูดที่บำรุงจิตใจเขาด้วยเพราะเขาก็ต้องการสิ่งเหล่านี้จากชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่ลำบากของพระเยซูคริสต์พระเยซูก็มีเพื่อนแท้ที่เป็นวงในของพระองค์3คนในมัทธิวบทที่26พระเยซูพา
เปโตรยอนยากอบไปที่สวนเกสเซมานีและในช่วงเวลานั้นพระเยซูก็ได้บอกว่าใจของพระองค์เป็นทุกข์เพราะต้องพลากจากคนมากมายด้วยการไปตรึงที่กางเขนไถ่บาปมนุษย์ขอให้สาวกอยู่ใกล้ๆกับพระองค์มนุษย์ทุกคนในความเป็นมนุษย์ก็ต้องการคนมาอยู่ใกล้ๆแต่อีกมุมนึงพระเจ้าของเราก็มีความเป็นพระเจ้าที่ไม่จำกัดและพร้อมจะอยู่ใกล้ๆเรากับคนอื่นเราระบายเขาไม่ได้ตลอดเวลาเพราะเขาก็มีความอดทนจำกัดแต่กับพระเจ้าท่านสามารถพูดกับพระองค์ได้ทุกเรื่องและทุกเวลาเอเมนไหมครับและการพูดกับพระเจ้าของคริสเตียนเขาเรียกว่าการอธิษฐานบางคนมาครั้งแรกคิดว่าอธิษฐานคือการขอสิ่งต่างๆจริงๆไม่ใช่การอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าการสนทนาเป็นการแบ่งปันทุกเรื่องราวของเราเรื่องที่เราผิดเราขอโทษเราเสียใจเขาเรียกว่าการสารภาพบาปเราอยากจะเริ่มต้นใหม่เราอยากจะกลับใจขอพระเจ้าช่วยเราเขาเรียกว่าการสารภาพความรู้สึกของเราเราพูดสิ่งเหล่านั้นในเรื่องราวต่างๆขอการช่วยเหลือพระเจ้าให้หลุดจากความรู้สึกเหล่านั้นและคำอธิษฐานที่มีพลังนะครับคือคำอธิษฐานที่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะพูดในเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิตคำพูดคำอธิษฐานเหล่านั้นจะมีพลังเมื่อมันมีความเชื่อเป็นตัวตบท้ายและคำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยพลิกความคิดทางลบของเราได้ท่านอาจจะไม่มีคนที่พร้อมฟังท่านในทุกเรื่องทุกเวลาแต่พระเจ้าพร้อมฟังท่านในทุกเรื่องทุกเวลาและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะพลิกความคิดทางลบของท่านให้ท่านสามารถมีชัยชนะและเห็นแง่มุมใหม่ของปัญหาเหล่านั้นได้นี่คือมุมของเพื่อนที่เราต้องการพื้นที่ปลอดภัยคนที่ฟังเราและไม่รู้สึกลำคาญในมุมกลับกันเราควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นด้วยเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่คำว่าหาแต่คือคำว่าเป็นท่านไม่เพียงหาคนมาฟังท่านแต่ท่านควรเป็นคนที่ฟังเขาการรับฟังและไม่ด่วนตัดสินจะช่วยทำให้เรากลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นเมื่อเราได้รับฟังความรู้สึกเมื่อเราได้รับฟังเรื่องราวอย่าไปเก็บทุกประเด็นจากคำพูดของคนที่สภาพใจไม่ปกติบางครั้งคนสภาพใจไม่ปกติเขาก็พูดสิ่งที่ไม่ปกติพูดสิ่งขมๆขื่นพูดสิ่งที่ลบๆออกมานั่นเพราะสภาพใจเขามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นอย่าไปด่วนตัดสินเวลาคนระบายความรู้สึกอะไรให้กับเราฟังอย่าด่วนตัดสินเขาเพราะว่าไม่มีใครอยากเล่าให้กับคนที่พร้อมจะพูดสวนว่าเราผิดยังไงหรอกจริงไหมครับและอีกอย่างหนึ่งของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยคือต้องรักษาความลับคนได้ถ้าเราเอาความลับคนอื่นมาเล่าให้บุคคลที่สามบุคคลที่สามจะไม่กล้าเล่าความลับของเขาให้กับเราฟังเพราะเขากลัวเรื่องของเขาจะไปอยู่กับบุคคลที่สี่ท่านต้องรักษาความลับของคนท่านถึงจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างการเป็นพื้นที่ปลอดภัยคือการมีความเชื่อและความหวังใจในคนเสมอเรามีความเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราจะมีภาษาที่ดึงคนจากหลุมลึกได้เราจะมีภาษาที่ดึงคอเสื้อคนจากหลุมลึกให้เขามองไปหาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับชีวิตของเขาได้เพื่อนแท้จะมีลักษณะแบบนี้ถ้าท่านเจอคนแบบนี้รักษาเขาไว้เอเมนไหมครับเขาคือพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่รับฟังและไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่สองที่เป็นลักษณะเพื่อนแท้นอกจากพื้นที่ปลอดภัยคือคำเตือนที่เราไม่เคยกลัวต้องสะสมคนแบบนี้เอาไว้คนแบบแรกที่ควรสะสมก็คือคนที่ระบายและไม่รำคาญคนที่สองคือคนที่เตือนเราและเขาและเราไม่โกรธเขาชีวิตเราต้องการคำเตือนคำเตือนจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเราต้องรักษาคนที่เตือนเราไว้รอบตัวของเราเสมอยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆคนที่กล้าเตือนเราจะน้อยลงเรื่อยๆถ้าเพื่อนคนไหนที่กล้าเตือนสติเราตรงๆเพื่อนคนไหนที่ใกล้พอจะเห็นตัวเราและเขาหวังดีกับเราพอที่จะพูดตรงๆกับเราอย่าไปรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอย่าไปกีดกั้นเขาออกไปและเก็บไว้แต่เฉพาะเพื่อนที่พูดคำดีๆทำให้เราสบายใจไม่คอยตำหนิเราไม่คอยเตือนเราเพราะมันจะทำให้เรามีที่ติโดยที่ประจานกับสายตาคนอื่นโดยเราไม่รู้ตัวอยู่เพียงคนเดียวคนเรามีพฤติกรรมบอดพฤติกรรมบอดหมายความว่าคนอื่นเห็นเราแต่เราไม่เห็นตัวเองทุกคนมีพฤติกรรมบอดเราไม่เห็นตัวเราเองแต่คนอื่นเห็นตัวของเราการจะแก้ไขพฤติกรรมบอดเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่กล้าบอกกับเราตรงๆคนที่มากระซิบกับเราบอกว่าตัดขนจมูกบ้างมันยาวแล้วคนที่มากระซิบกับเราบอกว่ามีผักติดฟันคนที่มากระซิบกับเราว่าซิปไม่ได้รูดคนที่มากระซิบกับเราคอยบอกกับเราถึงจุดอ่อนอะไรต่างๆในชีวิตเราเพื่อนแท้เป็นคนที่เราเชื่อว่าเขาหวังดีจนสิ่งที่เขาพูดกับเราตรงๆเรารู้ว่าเป็นบาดแผลที่มิตรทำซึ่งสุจริต
เหมือนในสดุดีในสุภาษิตบทที่27ข้อที่6สุภาษิตบทที่27ข้อ6บอกว่าบาดแผลที่มิตรทำก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริงพระคัมภีร์บอกว่าแผลเนี่ยบางทีมิตรสร้างแผลให้เราแต่มันด้วยเจตนาดีมันทำให้เราดีขึ้นแต่สำหรับศัตรูแม้ดูเหมือนแสดงด้วยการจูบแต่จริงๆแล้วมันเกินความจริงมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีกับชีวิตเราฉะนั้นถ้าพี่น้องเจอคนที่กล้าเตือนชีวิตท่านอย่าขาดความมั่นคงในใจอย่าปฏิเสธกันเข้าออกไปแต่จงต้อนรับเข้ามาเพราะคนคนนี้คือคนที่รักเราจริงๆเอเมนไหมครับมีเจ้าเมืององค์หนึ่งครับเจ้าเมืององค์นี้ชื่นชมกับการมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามและทุกวันพระองค์จะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่ไม่เคยซ้ำกันเลยจนกระทั่งช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในเมืองเนี่ยตัดให้ไม่ทันคนสนิทของพระราชาจึงต้องควานหาคนตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีคุณภาพวันหนึ่งเนี่ยก็มีชายแปลกหน้าเข้ามาในเมืองอ้างว่าเป็นช่างตัดเสื้อที่แสนวิเศษเจ้าเมืองก็เลยเอาวัตถุดิบราคาแพงให้กับเขาเอาทรัพย์สินเงินทองให้เขาเพื่อจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความพิเศษและไม่เหมือนใครผ่านไปหลายวันดูเหมือนไม่เห็นมีเสื้อผ้าใหม่ตัดเย็บออกมาคนสนิทของเจ้าเมืองก็เลยไปติดตามความคืบหน้าว่าไม่เห็นเสื้อผ้าอะไรเลยช่างตัดเย็บเสื้อผ้าก็บอกนี่ไงแขวนอยู่ไหนแขวนอยู่ก็นี่ไงเสื้อผ้าแขวนอยู่นี่คือเสื้อผ้าวิเศษที่มีเฉพาะผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมองเห็นเมื่อพูดถึงเช่นนี้คนสนิทของพระราชาก็บอกอ๋อใช่จริงๆด้วยนั่นเองเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ทั้งที่มันเป็นไม้แขวนเปล่าๆคนสนิทของเจ้าเมืองก็เลยรีบไปทูลเจ้าเมืองบอกว่าเสื้อตัดเสร็จแล้วแต่เป็นเสื้อพิเศษมากๆที่มีเฉพาะผู้มีปัญญาสูงส่งเท่านั้นที่จะมองเห็นและเขาก็ให้ช่างเสื้อแบกไม้แขวนเสื้อเปล่าๆไปหาเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองรู้ว่าเสื้อตัวนี้จะมองเห็นเฉพาะคนที่มีปัญญาเมื่อเห็นไม้แขวนเสื้อจึงร้องว่าว้าวเสื้อนี้ช่างสวยงามจริงๆเป็นเสื้อที่วิเศษมากแล้วก็ทำท่าสวมใส่เสื้อข้าราชบริพารทุกคนในท้องพระโรงก็บอกว้าวเสื้อนี้สวยงามจริงๆทั้งที่เจ้าเมืองเองไม่ได้ใส่อะไรเลยเจ้าเมืองจึงรับสั่งทหารเพราะว่าทุกคนต่างบอกว่าเสื้อสวยงามมีความพิเศษเจ้าเมืองก็เลยบอกให้จัดขบวนแห่แล้วก็มีขบวนแห่ไปรอบเมืองโดยเจ้าเมืองยืนไม่ใส่เสื้อผ้านะครับโบกมือผายไปแล้วก็มีเสียงเป่าล้อมบอกว่านี่คือเสื้อวิเศษเท้นเฉพาะคนที่มีปัญญาเท่านั้นประชาชนทุกคนอ้าปากค้างและทุกคนก็ได้แต่พูดว่าว้าวมันสวยจริงๆไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองโง่ไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองไม่เห็นเสื้อผ้านี้เจ้าเมืองก็แห่ไปรอบเมืองนั้นจนกระทั่งเกือบจะครบรอบก็มีเด็กคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเจ้าเมืองไม่ใส่เสื้อผ้าประชาชนก็เริ่มที่จะเริ่มกั้นการหัวล้อไม่อยู่และสุดท้ายทุกคนก็หัวล้อเยาะทั้งหมดเลยทุกคนก็ต่างรู้ว่าที่แท้คนข้างๆเราไม่มีใครเห็นเลยสักคนเดียวเจ้าเมืองไม่ใส่เสื้อผ้าเจ้าเมืองรู้ตัวว่าถูกหลอกซะแล้วเพราะความหยิ่งของตัวเองที่อยากจะยกว่าเราเป็นคนมีปัญญาไม่รับความโง่เขลาของตัวเองและการลงในคำป้อยอจากคนที่อยู่รอบตัวก็อาจจะกลายเป็นคนแบบนี้ก็ได้นะครับเปลือยเปล่าแต่ไม่รู้ตัวมีคนรอบข้างที่บอกว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนู้นแล้วพอใครที่พูดสวนกับเราเราก็รู้สึกคนนี้พูดแล้วทำให้เรารู้สึกเสียความมั่นใจแต่ที่แท้จริงแล้วเมื่อคนเตือนเราเราไม่ควรด่วนแก้ตัวคนที่เตือนเราคือคนที่ช่วยทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าให้เราเปลือยเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเราไม่อยากจะเตือนคนที่เป็นเหมือนกำแพงเราจริงไหมครับเราไม่อยากจะเตือนคนที่คอยจะแก้ตัวตลอดเวลาสะท้อนกลับตลอดเราจะไม่เตือนคนแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเราคอยแก้ตัวตลอดจะไม่มีใครอยากแนะนำและทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมมันไม่น่าอับอายที่เราจะดูเหมือนโง่เขลากับคนหนึ่งคนเมื่อเขาเตือนเราแต่มันน่าอับอายมากกว่าถ้าเราเปลือยเปล่าต่อหน้าคนมากมายโดยเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ท่านต้องรักษา1คือคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยฟังเราระบายแล้วไม่รำคาญ2คือคนที่กล้าเตือนเราและเราไม่โกรธเขาเอเมนมั้ยครับและ3สุดท้ายเป็นคนที่ท่านต้องรักษาไว้ในชีวิตของท่านคือความช่วยเหลือที่พร้อมหยิบยื่นให้เสมอเพื่อนแท้จะมีสิ่งแบบนี้เขามีความช่วยเหลือที่พร้อมจะหยิบยื่นให้เสมอเหมือนคำที่เขากล่าวกันบอกว่าเพื่อนแท้คือคนที่เดินเข้ามาแม้ในยามที่คนอื่นเดินจากไปเพื่อนแท้เป็นเหมือนดวงดาวที่ในวันที่มืดสนิทที่สุดก็ปรากฏว่ามันอยู่ที่เธอเพื่อนคือความช่วยเหลือที่พร้อมยื่นให้กับเราเสมอโดยในสุภาษิตบทที่17ข้อ17บอกว่ามิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกอย่างเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันทุกเวลาและช่วยกันในยามทุกยากถ้าท่านเจอเพื่อนแบบนี้ที่ในเวลาความทุกข์ยากเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือมา
พื่อนแบบนี้จงรักษาไว้ในชีวิตทุ่มทรัพยากรทุ่มเวลาและทำสิ่งให้กับเขาปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึงข้อ12บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะเขาทั้ง2ได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นข้อ12พูดบอกว่าถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนเดียวได้คน2คนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้คัมภีร์เปรียบเทียบการเป็นเพื่อนเหมือนกับเชือก3เกลียวที่มันบิดมันแข็งแรงกว่าเชือก3เส้นที่ไม่มีเกลียวถ้าเชือก3เส้นที่ไม่มีเกลียวเนี่ยมันรับแรงดึงได้ระดับนึงแต่ถ้ามันบิดเป็นเกลียวมันรับแรงได้เพิ่มขึ้นเพื่อนจะทำให้เราทวีคูณพลังของกันและกันและทำให้เติบโตมันขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้ท่านเองได้รักษาเพื่อนแบบนี้ไว้ในชีวิตและเป็นเพื่อนแบบนี้กับคนอื่นๆเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยที่รับฟังเรื่องราวคนอื่นและไม่ด่วนตัดสินเขาเชื่อและมีความหวังในเขามีภาษาที่ดึงคนจากหลุมลึกขึ้นมาเป็นเพื่อนที่มีคำเตือนที่มาด้วยความจริงใจและความรักเป็นบาดแผลที่มิตรทำซึ่งสุจริตเป็นเพื่อนที่พร้อมมีความช่วยเหลือเป็นเหมือนมิตรสหายที่มีความรักทุกเวลาเป็นเหมือนพี่น้องที่เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากพระเยซูคริสต์ก็เป็นสหายที่ดีเลิศจริงๆครับพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่ระบบศีลธรรมแต่คริสเตียนคือเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆเพียงแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเท่านั้นเองคริสเตียนมีความสัมพันธ์กับผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นระเบียบมากเหลือเกินกว่าจะบอกว่ามันเกิดโดยบังเอิญห้องนี้แม้เรามาครั้งแรกก็รู้ว่ามีคนจัดมันโลกนี้ซับซ้อนกว่าห้องนี้ทำไมเราจึงคิดว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญล่ะครับมันไม่ใช่ความเชื่อมากกว่าหรือถ้าเราจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าทุกอย่างเกิดโดยความบังเอิญผมคิดว่ามันใช้ความเชื่อมากกว่าซะอีกการที่เราจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างระบบเพราะเราเห็นระบบของโลกใบนี้เราจึงรู้ว่ามีคนที่คอยจัดการแต่พระเจ้าองค์นี้ไม่ได้สร้างโลกแล้วทิ้งโลกไปแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่เสมอเพียงแต่เราจะเข้ามาคุยกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเยซูมาเกิดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วลงมารับทราบเป็นมนุษย์และมาตายที่ไม้กางเขนและบอกว่าใครก็ตามที่เสียใจกับบาปเขาอยากขอการเริ่มต้นใหม่อยากกลับใจอยากเริ่มต้นใหม่ second chance ให้มาลองรู้จักพระองค์เพื่อจะรับการอภัยบาปและเมื่อรับการอภัยบาปตายไปคุณสามารถไปอยู่บ้านของพระเจ้าเพราะคุณรู้จักพระเจ้าคุณรู้จักเพื่อนคนนี้แล้วพระเยซูได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราในยอห์นบทที่15ข้อ13บอกว่าไม่มีใครมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนพระเยซูตายเพื่อคนบนโลกนี่คือความรักที่ยืนยันว่าพระองค์รักท่านและเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พระเยซูเห็นชีวิตท่านมีค่ายิ่งกว่าพระชนชีพของพระองค์เองพระองค์จึงสละพระชนเพื่อช่วยไถ่บาปเราทุกคนที่นี่ผมได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเมื่อผมมีปัญหามีหลายเรื่องที่ผมไม่รู้จะปรึกษาใครผมปรึกษาพระเยซูคริสต์ผมอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์และคำอธิษฐานด้วยความเชื่อมีพลังมันช่วยทำให้ผมหลุดจากความรู้สึกแง่ลบได้เสมอตลอดมาเมื่อผมเองดำเนินชีวิตพระเยซูเตือนผมให้ผมเปลี่ยนแปลงให้ผมแก้ไขผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบผมมีข้อบกพร่องแต่ผมกล้าบอกว่า20กว่าปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ของชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆเพราะพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนผมแม้จะยังไม่เสร็จแต่ผมเชื่อว่าที่สุดพระเยซูจะเปลี่ยนผมตลอดไปพร้อมเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเข้ามาเสมอในชีวิตของท่านขอให้ท่านได้ลองเปิดใจรู้จักพระเยซูสิครับทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นแบบนี้หมดคือเริ่มต้นด้วยการเปิดใจถ้าท่านเปิดใจท่านลองรู้จักกับพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ว่าหลายเรื่องที่เคยแบกลำพังในชีวิตมันไม่จำเป็นต้องแบกลำพังอีกต่อไปคริสเตียนมีโกลเด้นรูลข้อหนึ่งหรือกฎทองคำข้อหนึ่งอยู่ในพระธรรมมัทธิวบอกว่าถ้าท่านอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับท่านอย่างไรจงปฏิบัติอย่างนั้นกับผู้อื่นเพื่อนแท้จึงไม่ใช่คนที่เรามองหาแต่เพื่อนแท้คือคนที่เราควรเป็นและเมื่อท่านเป็นท่านจะพบกับเพื่อนแท้อีกมากมายต่อไปให้เราลองสงบใจอธิษฐานดูสิครับอาจจะมีบางอย่างที่เป็นข้อคิดบางอย่างที่พระเจ้าพูดกับท่านว่าให้ท่านได้ปรับจูนชีวิตใหม่ให้ท่านได้ลองใช้เวลานี้กับการได้สำรวจตัวเอง
ที่ผ่านมาท่านบางท่านอาจจะวิ่งหาเพื่อนแท้แล้วก็รู้สึกมีความผิดหวังแต่เพื่อนแท้ไม่ใช่แค่การวิ่งหาแต่คือการเป็นและเมื่อท่านเป็นท่านจะพบเพื่อนแท้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนแท้และท่านสามารถจะรู้จักกับพระองค์ได้เมื่อท่านได้เปิดใจรับพระองค์เข้ามาในจิตใจของท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ